และคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับตำรวจเองก็ยังมีการหาสาเหตุมีการสอบสวนอยู่นะครับแต่ว่าสังคมนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับก็คือกรณีเป็นโรคซึมเศร้าของลูกชายของลูกชายนะครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะไปทำร้ายผู้อื่นได้หรือเปล่ารวมไปถึงทำร้ายตัวเองได้ด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่คนในสังคมนั้นมีการตัดสินผู้อื่นผ่านทางหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในออนไลน์นะครับหรือว่าเห็นจากการนำเสนอการแชร์ข้อมูลการส่งต่อข้อมูลมีการเชื่อความการแสดงความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างง่ายดายนะครับเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นที่สมควรจะพูดคุยกันในสังคมและสังคมควรจะมีความรับผิดชอบมากไปกว่านี้นะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์ธรณินทร์กองสุขผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับก่อนอื่นต้องถามเลยนะครับว่าในกรณีโรคซึมเศร้าพูดถึงภาพรวมของโรคซึมเศร้านะครับกรณีที่มีคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาจะมีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อตัวเองและความรุนแรงต่อผู้อื่นครับคุณหมอครับมีได้ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรุนแรงต่อตนเองนะครับเพราะว่าเป็นอาการหนึ่งของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อาจจะมีความคิดอยากฆ่าตัวตายนะครับแต่สำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อผู้อื่นมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่น้อยครับนะครับแต่น้อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในลักษณะหนูค่ะได้ยินค่ะคุณหมอคะส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาเศร้ามากฆ่าตัวเองตายไปแล้วญาติที่ใกล้ชิดเช่นลูกหรือพ่อแม่ที่เป็นไม่สบายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยจะอยู่ทุกข์ทรมานหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาก็เลยอาจจะตายไปพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นน้อยค่ะคือถ้าอย่างนี้ต้องให้คุณหมอให้คำแนะนำแล้วค่ะให้คำแนะนำสำหรับคนที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าก่อนนะคะว่าเราจะต้องดูแลเขายังไงเพื่อใหความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันลดน้อยลงไปได้มากที่สุดนะคะคุณหมอคะเหตุการณ์นี้คือผมเรียนอย่างนี้นะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในส่วนใหญ่ก็จะคิดทำร้ายตนเองนะครับก็ย้ำเรียนหนึ่งว่าโอกาสที่จะไปทำร้ายตนอื่นเนี่ยมีแต่ว่ามันน้อยจากตัวโรคเองยกเว้นว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นมีโรคอื่นร่วมตัวอย่างเช่นมีอาการทางจิตหรือทางจิตร่วมหรือว่ามีประสาทหลอนควบคุมตัวเองไม่ได้หรือติดสารเสพติดนะครับหรือมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติร่วมนะครับมันถึงจะเกิดโอกาสที่จะทำร้ายคนอื่นได้มากขึ้นทีนี้สำหรับญาติของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเองนะครับก็จะต้องเฝ้าระวังเรื่องการความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายนี่แหละครับครับคือประเด็นหลักก็คือจะต้องดูก่อนเพื่อให้เขาเนี่ยไม่คิดสั้นไม่คิดฆ่าตัวตายอันดับแรกนะคะคุณหมอครับแล้วก็ให้ได้รับยาสม่ำเสมอก็ต้องเรียนนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้นะฮะแล้วก็ยาปัจจุบันนี้มีประสิทธิภาพมากครับโอกาสที่จะหายจากโรคซึมเศร้านี่สูงนะครับครับแต่จากรายของผู้ป่วยเนี่ยเขาเพิ่งได้รับยาเพียงแค่อาทิตย์หนึ่งเพราะฉะนั้นยาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่แต่ผมเรียนนะครับว่าไม่ใช่ว่าโรคซึมเศร้าแล้วจะใช้ความรุนแรงครับความรุนแรงต่อผู้อื่นสำหรับโรคซึมเศร้าเนี่ยมีน้อยกว่าที่จะการทำร้ายตนเองครับคุณหมอกำลังจะบอกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเรียกว่าถ้าเรารู้ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาได้นะครับและสามารถเป็นใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่และเราเข้าเกณฑ์ที่จะต้องรักษาแล้วหรือเปล่าคุณหมอให้คำแนะนำนะครับครับคือโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่โรคจิตนะครับโรคซึมเศร้าก็เหมือนกับวิตกภาวะวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่ทุกคนเกิดขึ้นได้เวลาที่สูญเสียผิดหวังนะหรือถูกปฏิเสธคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้านี่จะรู้ว่าตนเองอารมณ์มันหดหู่ละอารมณ์มันตกละเบื่อกับกิจกรรมที่เคยทำนะฮะจะรู้ตัวค่ะครับ
เบื่อนี่เบื่อถึงขั้นไหนคุณหมอเพราะว่าบางคนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าบางคนบอกว่ามันบอกไม่ถูกแต่มันรู้สึกว่ารู้สึกตกต่ำมากๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับคุณหมออาการเบื่อที่จะถึงขั้นโรคซึมเศร้าเนี่ยคือเบื่อแล้วก็ทำอะไรไม่เพลิดเพลินความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นแทบทั้งวันนะฮะเป็นเกือบทุกวันติดต่อกันอย่างน้อยๆ2อาทิตย์เนี่ยอันเนี้ยคือเข้าข่ายที่จะเป็นภาวะซึมเศร้าที่จำเป็นจะต้องรักษาละคือไม่ใช่เบื่อแค่ประเดี๋ยวประดาวนะครับครับค่ะคุณหมอคะคือค่ะคือหลายๆคนเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่กล้าที่จะเข้าไปหาคุณหมอเวลาที่มีอาการเนี่ยบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นแต่ว่าพอทิ้งไปนานๆมันอาจจะรุนแรงขึ้นคุณหมออยากจะให้คำแนะนำยังไงครับเพราะว่าบางคนยังมองว่าการเข้าไปพบทางคุณหมอจิตแพทย์เนี่ยมันเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นคนบ้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะครับถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าอารมณ์เศร้าของเราหรืออารมณ์เบื่อของเรามันมากกว่าที่เคยเป็นแล้วจนทำให้เราเสียกิจวัตรประจำวันเช่นนอนก็หลับยากเบื่ออาหารแบบนี้นะฮะถ้าเราไม่อยากที่จะไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเราสามารถที่จะสอบถามที่1323ได้เป็นสายด่วนสุขภาพจิตอันนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับหรือก็จะมีภาควิชาจิตเวชที่อยู่ในมหาลัยต่างๆนะครับที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีจุฬาลงกรณ์ศิริราชนะครับหรือแม้แต่โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกที่มีจิตแพทย์ที่สามารถจะศึกษาได้ครับครับค่ะคุณหมอคะอีกอย่างนึงที่ตอนนี้เนี่ยเราน่าจะต้องให้คำแนะนำกับประชาชนเพิ่มเติมก็คือการเสพข่าวถูกต้องครับการเสพข่าวโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นี้หรือเหตุการณ์อื่นแล้วมันมีการไปทำร้ายกันทางโซเชียลแล้วมันอาจจะทำให้คนที่เขามีอาการซึมเศร้าหรือคนที่ถูกกระทำเนี่ยมีอาการหนักเข้าไปอีกคุณหมออยากจะให้คำแนะนำการเสพข่าวของคนในยุคนี้ยังไงบ้างอะคะก็ต้องเสพข่าวอย่างรู้ทันนะครับเสพข่าวอย่างรู้ทันแล้วก็ฟังข่าวจากผู้ที่เชี่ยวชาญครับนะฮะเช่นจิตแพทย์หรือแพทย์นะครับถ้าเราพูดคุยกันเองเนี่ยด้วยความไม่รู้มันก็จะเกิดความเข้าใจผิดก็เรียนย้ำอยู่ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้ครับครับโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจิตทุกคนที่ป่วยยังมีความรู้ตัวนะฮะแล้วก็การรักษาในขณะนี้มันดีขึ้นมากนะครับครับคุณหมอครับนิดนึงครับถามถึงเรื่องของสถานการณ์โรคซึมเศร้าในประเทศไทยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจากการที่เราเห็นข่าวเยอะๆขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าคนเป็นเยอะขึ้นหรือว่าข่าวมันมีเยอะขึ้นกันแน่ตอนนี้สถานการณ์โรคซึมเศร้าในประเทศไทยเป็นยังไงครับคุณหมอกรมสุขภาพจิตของเรามีการสำรวจคนไทยนะครับเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและโรคอื่นๆว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องเรียนนะครับว่าที่จริงแล้วโรคซึมเศร้าไม่ได้เพิ่มขึ้นครับโรคซึมเศร้าในคนไทยเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเรารู้จักกันมากขึ้นก็เลยสนใจมากขึ้นและเข้าสู่กระบวนการรักษาเข้า